ยังไม่อยากแต่งอ่ะ单身无罪，败犬万岁，姐弟恋有问题吗？เรามาเป็นแฟนกันนะพี่จ๋าพี่เป็นคนพิเศษสำหรับผมนะจนผมลืมไปแล้วว่าพี่อายุเท่าไหร่เลิกใช้มุมมองคิดได้แล้วถามหัวใจมันดู席卷泰国的浪漫爱情喜剧，并蝉联三周票房冠军，《败犬三十》现已隆重献映。